สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVADETY ในประเด็น Y ไม่ใช่ในประเด็นที่นะผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วก็ไปติดโควิดมาตอนนี้ก็หายดีแล้วแล้วก็แบบไปรับได้แล้วนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แบบไปรับน้องตั้งหู VCA ตัว Vintage Alhambra ตัวนี้นะครับผมก็พอรับของเสร็จปุ๊บก็ไปเดินเล่นต่อนิดนึงเนาะก็ไปเจอร้าน Off-White แล้วก็แบบชวนคุณกิ๊กเนี่ยเข้าไปดูในร้าน Off-White ด้วยก็ไปเจอกระเป๋าใบนึงซึ่งแบบเราแอบเล็งมานานมากของบ้านนี้ซึ่งจริงๆอ่ะแทบจะเป็นรุ่นเดียวเลยมั้งของบ้านเนี้ยที่เราชอบคือส่วนตัวรู้สึกว่าลายแถบๆอะไรเงี้ยที่เขานิยมมันน่ะไม่ค่อยเป็นจริตเราเท่าไหร่มันอาจจะดูแบบสตรีทเกินอะไรเงี้ยเราน่าจะชอบอะไรที่มันแบบมีความแรดๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือน้องตัวกระเป๋าชื่อจิตนี่นะครับผมซึ่งน้องจิตนี่เนี่ยมีหลายไซส์มากมี 1.4 2.8 มีแบบที่ไม่ได้เป็นท็อปแฮนเดิลมีทั้งเป็นแบบใบเล็กๆกระเป๋าตังอะไรมีมากมายเนาะซึ่งจริงๆอ่ะใบที่เราชอบอ่ะคือ 2.8 ที่เป็นท็อปแฮนเดิลจริงๆก่อนหน้าที่จะมาสิงคโปร์อ่ะที่ช็อปไทยเขาก็เอามาเซลล์ 40% นะน่าจะเหลือประมาณ 30,000 ไปปลายกลางๆไปปลายอะไรเงี้ยแล้วก็มีความลำยายแบบไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นเนาะแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เดินไปที่สิงคโปร์ก็เลยแบบอ่ะไปลองหยิบมาดูให้คุณกิ๊กดูแบบเนี่ยคุณกิ๊กผมชอบใบนี้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มีเสียงสวรรค์จากน้อง SA มาบอกว่าแบบ 50% off แล้วก็แบบเฮ้ย 50% off เหรอวะแล้วราคามันแบบเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่า1195แบบสิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งด้วยเรทเงินตอนนี้คูณมาไม่ถึง 30,000 บาทก็แบบเฮ้ยราคาดีมากแล้วพอลองคือแบบชอบมากชอบแบบชอบมากๆจริงๆแล้วพอได้ลองปุ๊บก็เลยแบบตัดสินใจซื้อมาเลยนะครับผมก็อันเนี้ยมีโอกาสได้ลองใช้แบบจริงๆจังๆแล้ว2วันวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาป้ายยาให้ดูเนาะว่าน้องใบเนี้ยมันอะไรยังไงนะผมก็อันนี้นะครับผมน้องจิตนี่ 2.8 ท็อปแฮนเดิลนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้ตัว material นะก็จะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆเป็นหนัง box leather เป็นแบบ box craft leather ซึ่งหนังอะเอาจริงๆมีความแบบ luxurious มากคุณภาพดีมากคือตอนแรกรู้สึกแอบตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยราคามันดีมากเอาจริงๆนะหลังเซลอะมันประมาณ 30,000 ใช่ป่ะราคาเต็ม 60,000 ซึ่ง 60,000 อะคุณภาพประมาณเนี้ยถือว่าดีกว่าหลายๆบ้านในปัจจุบันมากๆแค่คุณภาพนะไม่เอาแบบความติดตลาดหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังก็มีเหมือนเป็นสลิปพ็อกเก็ตเล็กๆอันนึงซึ่งเอาจริงๆมันก็ใส่อะไรมากไม่ได้เพราะมันมีความแบนมากแล้วมันเป็นหนังอะไรเงี้ยไม่น่าแบบไม่น่าจะยัดมือถือเข้าไปได้มันน่าจะแหกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกการ์ดหรือว่าพวกแบบอะไรง่ายๆสมมติถ้าเราไปเที่ยวอ่ะแบบอยู่ในสนามบินอาจจะใส่แบบบอร์ดิ้งพาสพาสปอร์ตอะไรก็ได้ที่แบบต้องรีบหยิบมาใช้อ่ะได้แล้วก็ตัวก้นนะครับผมก็ไม่อันนี้ไม่ได้มีฟีดอะไรนะครับผมแล้วก็ท็อปแฮนเดิลก็จะมีเป็นอะไรสีทองๆนะแล้วก็เป็นหูจับแข็งๆนะครับผมดูข้างนอกโดยรวมอะมันดูแพงมากเลยอะเราก็ตัวอะไรอันนี้มันเป็นตัวซีซันนอลเนาะก็เลยเอามาลดมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นทองทุบนิดนึงมันเป็นเรียวๆนะครับผมแล้วก็วิธีการเปิดอันนี้คูลมากเพราะว่ามันใช้วิธีการทวิสต์ครึบอ่ะพอทวิสต์เสร็จก็จะเปิดขึ้นมาซึ่งจริงๆตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทวิสต์มันก็จะมีความเป็นแมกเนตอยู่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทวิสต์นะมันก็แน่นระดับหนึ่งสามารถใช้รีบๆได้ถ้าอยากล็อกก็แบบทวิสต์เข้าไปอีกก็จะเป็นการล็อกตัวกระเป๋านะครับผมข้างในพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีช่องตรงนี้เนาะเอาไว้ร้ายเอ้ยเอาไว้ร้อยสายไม่ใช่ร้ายสอยเอาไว้ร้อยสายนะครับผมซึ่งสายที่แถมมาจริงๆไม่เคยได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าถือท็อปแฮนเดิลเก๋กว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งแมคานิซึมของสายก็จะเป็นตัวหมุดแบบนี้เป็นพันช์โฮเข้าไปปึ๊บสายไม่ได้ยาวขนาดนั้นแล้วก็ไม่สามารถ reversible ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร adjustable ได้นะสายมีความยาวที่ fix นะครับผมแต่ว่าความยาวอ่ะกำลังดีคือส่วนตัวไม่ชอบกระเป๋าให้มันแบบสะพาย cross แต่มันยาวมากก็น่าจะอยู่ที่ประมาณคูณประมาณเอวอะไรเงี้ยสำหรับผมนะสูง178ก็ cross body ได้เตอแล้วก็ shoulder ได้นะครับผมเผื่อวันที่แบบว่ายุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวสายมันเล็กนิดนึงก็เลยแบบไม่ใช้ดีกว่าถือเอาคูกว่าอะไรเงี้ยนะตัวผมเปิดเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเขียนว่า off white นะครับผมนี่ก็เป็นโลโก้ใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวสติ๊กเกอร์นี้ค่อยแกะยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ข้างในก็จะมี partition ทั้งหมด3ช่องนะครับผมก็มีช่องใหญ่ๆตรงนี้ช่องนึงอันนี้ใหญ่แบบใส่มือถือได้สบายๆนะครับแล้วก็มีช่องเล็กๆมันเป็นซีเครตอันนี้ช่องนึงสมมติไปเที่ยวก็จะเอาไปใส่เงินหรือว่าใส่พาสปอร์ตอีกแล้วใส่การ์ดโฮลเดอร์อะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องการแบบ security หน่อยนะครับผมแล้วก็ช่องใหญ่นะ
ช่องใหญ่ข้างหลังก็จะเหมือนจะมีเป็นสลิปคาร์ดป็อกเก็ตอีกอันนึงเล็กๆนะครับผมแล้วก็อันนี้จะมาพร้อมกับแท็กโลโก้ของนางเนาะอันนี้แอบถามคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกว่าตัดทิ้งไปเถอะเพราะว่าเก็บไว้มันจะเหนียวเพราะนี่ไม่เป็นแบบมีความเป็นพลาสติกก็เดี๋ยวค่อยตัดทิ้งอันนี้เก็บไว้ก่อนสามารถถือเป็นสามารถให้มันแบบเป็นชามเก๋ๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องในอันนี้ดีมากเพราะว่ามันเป็นหนังหมดเลยเป็นแบบคาร์บสกินสีแดงแล้วก็อันเนี้ย made in Italy ครับผมนี้แอบเขียนไว้ว่า off by made in Italy ความจุดีมากๆเพราะว่ามันเป็น full size bag เนาะก็จะมีความแบบใบใหญ่ระดับนึงก็สามารถใส่ทุกอย่างที่แบบเป็น essential ได้สบายๆอย่างวันนี้ผมใส่อะไรบ้างนะก็ใส่กระเป๋าตังค์ซิลีนอันนี้กล้องครับผมเป็น Vico GR 3แล้วก็ใส่แว่นกันแดด Bottega Veneta นะครับใส่แค่นี้แหละแล้วก็ยังสามารถใส่อื่นๆได้เยอะแยะมากมายจริงๆอะไรเงี้ยถือว่าจุมากๆแต่ว่าใส่ของมาเยอะมากก็ถือว่ามีน้ำหนักระดับนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบหนักทรมานเพราะมันเป็นกระเป๋าท็อปแฮนด์เดิลเนาะแต่ว่าคิดว่าถ้าสมมติเราใช้แบบสะพายไหล่อันนี้น่าจะทรมานอยู่เพราะว่าสายมันแบบมันเล็กมากมันน่าจะกดบ่าระดับหนึ่งอันนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยที่มันไม่เชิงเป็นข้อเสียแต่แบบสิ่งที่รู้สึกว่ามันควรจะทำได้มันทำไม่ได้คือมันใส่ iPad ไม่ได้ครับผมก็น่าจะใส่ได้แค่ iPad mini อย่างเดียวก็ถ้ามันใส่ iPad ได้อะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเพอร์เฟคมากมากจริงจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบน่าจะเป็นเวิร์กแบ็กที่ดีได้เพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าที่ใช้มาแบบฟังก์ชันต่างๆหรือว่าความชิคความคูลอะไรเงี้ยมันได้นะเอาจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าคนไม่ค่อยใช้แบบถือไม่ค่อยชนใครเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพดูดีมากที่สำคัญคือราคาดีมากในยุคที่แบบว่ากระเป๋ามันแพงมากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือแบบตอบโจทย์แล้วก็ชอบมากคือไม่ได้รู้สึกว่าชอบกระเป๋าที่ซื้อมาในช่วงหลังๆแบบมากๆขนาดนี้มาก่อนคืออันนี้ชอบแต่การใช้งานคือบางใบอ่ะเราชอบแบบมันวางอยู่แล้วมันสวยดีแล้วลองดูแล้วแบบเฮ้ยพอจะซื้อได้ก็แบบชอบแต่บางทีพอใช้ก็จะมีความรำคาญบางอย่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ตอนซื้อมาก็มีความชอบแต่ก็แบบเคยลำยายมาก่อนไม่ซื้อสักทีพอซื้อแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเอามาใช้ก็คือชอบมากชอบมากจริงๆแบบราคาดีแล้วก็จริงๆน้องจิตนี่ออกมาหลายๆ variation มากนะแบบหลายสีด้วยมีทั้งสีขาวก็มีบางทีก็แบบมีหูเป็นเชือกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเคยดูคลิปของคุณพับเพื่อนเนาะเขาก็ชอบจิตนี่มากอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเข้ากับเขามากแล้วพออันเนี้ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเข้ากับผมนะเดี๋ยวลองลงรูปที่ถือน้องจิตนี่ให้ดูว่าแบบลุคอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีจริงๆน้อง 1.4 ก็สวยจะมีความเตี้ยกว่านี้นิดนึงแต่ตูดพอๆกันเดี๋ยวลงรูปให้ดูเหมือนกันก็สำหรับใครที่เคยเล็งไว้แล้วสนใจเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่ราคาดีราคามิตรภาพแล้วกันในยุคนี้คุณภาพดีมากคือชื่อชั้นของแบรนด์อะไรเงี้ยอาจจะยังสู้แบบบ้านใหญ่บ้านอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าอยากซื้อมาใช้งานอะไรเงี้ยถือว่าดีมากคือการที่ราคามันไม่แพงมากข้อดีคือเรากล้าเอามาใช้กล้าเอามาแบบถือจริงๆใช้จริงๆใส่ของจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบถือว่าคุ้มแล้วก็แบบฟูลฟิลมากๆประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับใครสนใจก็ลองไปดูได้ที่ไทยเหมือนออฟไวท์จะมีที่สยามพารากอนกับเอ็มคอร์เทียแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าถามว่าใบเนี้ยถ้ามันไม่ลดซื้อไหมแบบในราคา 60,000 บาทก็อาจจะไม่ซื้อนะคือหมายถึงว่าถ้ายังไม่เคยมีมาก่อนอะหมื่นอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าถ้าเคยมีแล้วรู้สึกว่าอยากได้แบบ variation ใหม่ๆหรือมันออกแบบเขาเรียกว่า variation ที่เราชอบมากจริงๆอ่ะก็อาจจะซื้อเพราะว่าฟังก์ชันมันดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติถ้ารอได้ก็อยากจะซื้อช่วงเซลล์มากกว่าเพราะแบบที่ไทยอ่ะ TP Group นำเข้ามาชอบลด 30-40 อะไรเงี้ยไม่รู้สิงคโปร์เป็นแบบเป็นแอดหรือว่าเป็น LVMH มาทำเองเหรอแต่ที่นี่ลด 50ก็ประมาณนั้นนะครับผมยังไงใครสนใจก็ไปลองถือดูได้นะถือเป็นกระเป๋าที่ดีมากๆจริงๆอะไรเงี้ยชอบไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ